Isuzu Mew X น้ำดื่มช้างพลอยว่ายน้ำไม่เป็นหวานพี่พูดคุณพี่พูดจริงเหรอพลอยว่ายน้ำพลอยว่ายน้ำไม่เป็นพลอยลอยตัวยังไม่ได้เลยพลอยจมอยู่เดียวจริงดิจริงไม่ได้ก็มีการเกลี้ยกล่อมให้ไปเรียนว่ายน้ำอยู่ประมาณ 3-4 ครั้งอ๋อเอาจนได้เป็นเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้ทำให้เชอร์มันว่ายน้ำได้ใช่ต้องขอบคุณ GDN ทำให้เชอร์มันว่ายน้ำเป็นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พลอยบอกอะแหวนพลอยถ้าแบบตั้งใจทำอะไรแล้วอะพลอยทำได้แต่ถ้าไม่อยากทำก็จะไม่ทำเลยถ้าไม่อยากทำนะให้ตายยังไงก็ไม่ทำก็ดูว่ายน้ำดิ 3-4 วันเป็นเลยอะใช่แล้วก็แบบก็จะมีแบบเก่งมากนะเนี่ยทำให้เชอร์มันว่ายน้ำได้ตอนนี้ก็ไม่เริ่มไม่กลัวน้ำลึกแล้วแต่ก็ยังกลัวอยู่แต่ว่าก็เริ่มว่ายน้ำในน้ำลึกได้แล้วในหนังนี่ก็ต้องมีว่ายน้ำใช่ก็ถ่ายในใต้น้ำค่ะก็ลึกประมาณ3เมตรอะไรอย่างเงี้ยพี่เพิ่ง3เมตรมันลึกมากนะคุณพี่ลึกมากลึกมากแล้วก็เพดานห้องนี้ได้มั้ยสูงลึกกว่าเพดานห้องนี้อีกเงี้ยต้องจุกกันใต้น้ำหรอทำอะไรไม่บอกไอ้ที่ละคุณพี่มันต้องมันก็แต่ว่ามันเป็นภาพมโนฝันฝันมันเป็นภาพที่ยากแม้กระทั่งนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติเนี่ยเขาต้องมาว่ายเพื่อที่จะเซตว่ากล้องจะถ่ายตรงจุดนี้ตรงนี้มาร์กจุดใช่ไหมต้องเอานักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติต้องมาแบบบล็อกกิ้งใช่ต้องมาบล็อกกิ้งแล้วก็นักกีฬาทีมชาติยังบอกเลยว่าท่าที่บี้ว่ายเนี่ยเป็นท่าที่ยากมากแล้วเป็นไงร่วมงานกับน้องบี้เป็นยังไงบ้างคะน้องบี้เขากำบี้เฮ้ยเขาเป็นซุปตาน่ารักเลยนะแล้วพอมาร่วมงานกับเขาเนี่ยรู้สึกว่าบี้เขาเป็นคนที่มีชีวิตชีวามากแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบใส่ใจอะแต่ขอเมานะแบบว่าเป็นคนขี้ฉาเฮ้ยจริงป่ะน่ารักขี้ฉายังไงแบบวันนี้พลอยไม่เล่นกับเราเลยแบบอะไรอย่างงี้ทำไรกันอะไปไหนอะไปด้วยดิอะไรอย่างงี้ตลอดคนไม่สนใจแต่ละจุ๊บลิ้มมากนะเราก็คิดว่าอ้าวซุปตาเขาคงอยากเก็บตัวอยู่ในห้องไม่อยากไปไหนอะไรเงี้ยคือไปถ่ายละครได้ไปถ่ายหนังเนี่ยที่เชียงใหม่นะไปกินอะไรอะอ๋อไปกินต๋องเหรออาหารเหนือไปด้วยดิไปด้วยดิโอ้ใช่เหรอกี่โมงอ่ะกี่โมงอะไรเงี้ยแล้วนางก็พาทัวร์นั่งสองแถวตะเวนเชียงใหม่จ้ะเชียงใหม่คนเชียงใหม่ป่ะใช่โอ้และที่สำคัญนางน่ารักมากขนาดไหนป่ะพลอยอยากกินข้าวจิ้นเขาเรียกว่าข้าวกัดจิ้นกัดจิ้นก็คือเป็นข้าวของเชียงใหม่แบบเอาข้าวไปนึ่งกับตับบดนี่แหละแล้วไปนึ่งจ้ะแล้วทีเนี้ยพลอยก็อยากกินเคยพูดนานแล้วแต่พอได้ถ่ายทำการเวลาล่วงเลยไปโอ้นานเหมือนกันนะเดือนกว่าๆกับ2เดือนน่ะไม่คิดว่าวันนึงข้าวกั้นจิ้นจะมาวางอยู่บนหน้าแบบ30 40พออะไรอย่างเงี้ยจริงดิโดยคุณแม่บี้คุณแม่เป็นเพื่อนคุณสี่กับวงตระกูลมาเลยก็อุ๊ยตาแล้วเป็นแม่สามีในฝันโหสาวเอาเข้าๆอะไรนะกั้นจิ้นกั้นจิ้นมาฝากกั้นจิ้นน่ารักมากเค้ามีน้ำใจมากเลยนะเอามาให้ที่กองเลยเหรอใช่ๆแล้วก็นักแสดงเรื่องนี้ก็จะมีอีกท่านนึงเป็นนักแสดงรับเชิญก็คือพี่เวียเวียพี่เวียสุกลวัฒน์ค่ะเฮ้ยจริงเหรอจริงพี่เวียมาเล่นด้วยพี่เวียมารับเชิญอะไรเงี้ยแล้วก็พี่เวียนี่ก็แบบเต็มที่มากกับการแสดงเค้าเก่งมากนะเป็นครั้งแรกที่ได้แสดงกับเค้าเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็น่ารักโอ้ยสองผู้ชายสองคนนี้นะแข่งกันเอาอาหารเอาขนมกันมาไม่ใช่ให้เราไม่ใช่เราไม่ได้ว่าแบบเอาใจคนทั้งกองอะไรเงี้ยโอ้โชคดีมากที่ได้ทำงานกับผู้ชายอบอุ่นทั้งสองคนอุ้ยอย่างนี้พี่เวียก็มาถ่ายด้วยตลอดเลยพี่เวียมาพี่เวียน่ารักพี่เวียก็มาถ่ายด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่เราตอนแรกเราเก็บเป็นความลับไงแต่ตอนนี้มีนางตัวอย่างออกแล้วคนก็รู้กันแล้วอะไรแบบนี้ใช่พี่เวียหล่อและมีเสน่ห์และเข้มมากเนื้อไม่ถูกเลยหันไปข้างนี้ก็เวียข้างนี้ก็สุกรีดอะไรอย่างงี้เหลือเกินช่วงนั้นทำตัวไม่ถูกแบบไม่รู้จะแบบเลือกคนไหนดีรู้สึกแบบคอยาวขึ้นเลยสวยเหลือเกินสวยเหลือเกินแอบมองผู้ชายเอาใจตาป่ามโนยทั้งนั้นแหละเขาซื้อมาฝากอย่ามาตอนนี้คงไม่ค่อยมีใครกล้าซื้อมาฝากแล้วกลัวเดี๋ยวใครบินจากเขามีคนของเขากันหมดแล้วเราเขาซื้อมาฝากจ้าเราต้องไปรอดูเองนะคะว่าจะน่ารักขนาดไหนแต่ว่าพี่พลอยการันตีว่าหนุ่มบี้ในจอหนังนอกจอหนังน่ารักทั้งคู่น่ารักใช่ไหมน่ารักมากแล้วก็นิสัยดีมากแล้วก็บี้เป็นซูเปอร์สตาร์ที่น่ารักที่สุดในโลกที่เคยสัมผัสมาใช่นะคะว่ากับงานเนี่ยเขาก็เป็นงานเป็นการกับแฟนคลับใช่ไหมแต่กับตัวเราในฐานะเป็นเพื่อนเนี่ยเขาน่ารักมากแล้วเขาเหมือนเด็กอะที่พลอยบอกว่าเหมือนเด็กขี้ชาเล็กน้อยแบบมีครั้งนึงที่พลอยขอเมาส์เนอะพลอยมีปลอกโทรศัพท์เกรเตอร์แล้วก็เขียนชื่อพลอยนี่นางก็อยากได้นางก็แบบมองๆเลยเพราะว่านี่ดูสิมีชื่อเราด้วยนะมีเกรเตอร์ด้วยมีเรนโบว์เห็นป่ะนางก็แบบเหรอที่ไหนอะก็เลยถามไปว่าอยากได้ปะล่ะ
คือถามเป็นมารยาทอยากได้มาล่ะอ่าฮะเอาชื่อเอาชื่อบี้นะเราก็แบบเขียนบี้จากเพชรเนี่ยนะอ้าวจะเขียนชื่ออะไรอ่ะกัมบี้เลยไหมล่ะเอากัมบี้เลยกัมบี้เลยเอาจริงเหรอนั่นน่ะจริงเออเดี๋ยวเราเลือกจากเพชรที่ดูแมนๆให้ละกันนะบี้นะนางเอาจริงนางแบบอยากมีบ้างนางน่ารักนางน่ารักแล้วจากนั้นพอนางได้ปลอกนางก็มาอวดนี่ไงของเรากัมบี้น่ารักเปล่าอะไรเงี้ยแล้วแบบมันเด็กเนาะดูแบบใสใสแต่ละฝั่งรู้สึกหลงรักบี้เบาๆใส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 ไม่ได้แบบว่าเป็นแบบโหซุปตาอะไรอย่างที่หลายๆคนคิดโอ้โหแม่พาทัวร์สองแถวทั่วเชียงใหม่เชมันปราบปื้มเชมันปราบเป็นเกียรติเป็นศรีกตระกูลเหลือเกินแล้วก็ได้ข้าวจิ้นด้วยนะคะ40ห่อด้วยกันนี่พูดข้าวจิ้นเริ่มหิวแล้วนะเนี่ยอร่อยจริงๆค่ะอร่อยจริงอร่อยจริงใช่ไหมหิวอ่ะนี่อุ๊ยตายละขอเมนูมาขอเมนูหน่อยนะคะช่วงหน้าดีไซเนอร์คนดังแพงขวัญข้าว1ใน3สาวแก๊งคุณหนูเครื่องประดับจะมาร่วมวงเมาส์อีกคนห้ามพลาดนะคะคำถามพิเศษประจำวันนี้